ำรวจสอบสวนกลางเปิดยุทธการปราบแก๊งโกงกู้เงินลุยจับเครือข่าย10จุดทั่วภาคตะวันออกมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทเตือนภัยขบวนการหลอกให้เปิดบัญชีม้าด้วยราคาแค่300บาทก่อนถูกขายบัญชีต่อให้แก๊ง call center ผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทยขยายจาก14จังหวัดเป็น20จังหวัดแล้วคลัสเตอร์ใหญ่ยังอยู่ที่กาฬสินธุ์พบติดเชื้อเพิ่มอีก66คนรวมคลัสเตอร์เดียว151คนแล้วตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม44คนที่ถูกถอดตำแหน่งทางวิชาการเปิดใจทุกคนคือผู้เสียหายเพราะความผิดพลาดน่าจะเกิดจากขั้นตอนทางธุรการของมหาวิทยาลัยพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยสาเหตุของคำสั่งชาวเมียนมาหลายพันคนยังอพยพอยู่ริมน้ำเมยฝั่งเมียนมาเพื่อความปลอดภัยขณะที่ชาวบ้านหมื่นรือชัยอำเภอพบพระจังหวัดตากต้องขุดหลุมหลบภัยป้องกันตัวหลังมีอาวุธตกฝั่งไทยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันนี้อังคารที่28ธันวาคมนะครับที่ผ่านมาข่าว3มิติได้พยายามเตือนภัยประสานเจ้าหน้าที่เพื่อลดปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเฉพาะการหลอกให้กู้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเคยมาร้องเรียนผ่านข่าว3มิติมาหลายรายล่าสุดเฉพาะการหลอกโดยอ้างชื่อธนาคารเพียงแห่งเดียวนั้นได้สร้างความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทจนเป็นที่มาของยุทธการสอบสวนกลางปราบแก๊งโกงกู้ในวันนี้ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับยุทธการสอบสวนกลางปราบแก๊งโกงกู้เงินธนาคารเสียหายร่วม 1,000 ล้านบาทเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนมาจำนวนมากว่าจู่ๆก็เป็นหนี้ธนาคารคนละแสนไปจนถึงคนละล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางเรียกประชุมวอร์รูมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งเครือข่ายที่กำลังกระจายไปทั่วประเทศจากการรวบรวมพยานหลักฐานมากว่า1เดือนสืบทราบว่าเครือข่ายใหญ่เริ่มต้นมาจากภาคตะวันออกเบื้องต้นพบเครือข่ายร่วม14รายที่ถูกออกหมายจับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสกว่า100นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นเมื่อเช้านี้พร้อมกัน10จุดเริ่มต้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่อ่านหมายจับก่อนเข้าควบคุมตัวนายจักรนรงค์และนางสาวสสิธรสามีภรรยาที่เปิดเป็นบัญชีม้าและเป็นผู้จัดหาโทรศัพท์จำนวนกว่า300เครื่องซื้อมา 800,000 บาทเพื่อขายให้กับชาวบ้านในการชักชวนมากู้เงินโดยพาไปสแกนหน้าที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดือนละกว่า10ล้านบาทส่วนลงทุนที่เกี่ยวข้องประมาณ200ล้านและขบวนการของคุณฟังก่อนนะในเมื่อคุณคุยกับผมคุณไม่ให้ความร่วมมือผมเท่าไหร่คุณไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบหมดแต่ว่าคุณความเป็นจริงเวลาหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะพี่แต่ว่าหนูคุยกับเขาได้ทุกที่แต่หนูไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยแล้วไม่เคยได้เจอกันอ่ะแต่หนูคุยกับเขาทุกเรื่องนายหน้าของแก๊งกู้เงินจะได้ส่วนแบ่งอย่างน้อย 20% ทำให้เกิดการชักชวนในวงกว้างตำรวจอีกชุดจึงเข้าจับกลุ่มที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งส่วนใหญ่ทำหน้าที่นายหน้าผู้บัญชาการสอบสวนกลางระบุว่าหลังจากมีประชาชนถูกหลอกกู้เงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอปเงินกู้รัฐบาลจึงพยายามแก้ไขปัญหาโดยให้ธนาคารออกสินเชื่อในรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะได้รับการอนุมัติภายใน30นาทีแต่กลับกลายเป็นศพช่องให้เกิดกลุ่มมิจฉาชีพมีนายหน้าไปหลอกชาวบ้านนำบัตรประชาชนและซิมการ์ดมาปลอมแปลงเอกสารกู้เงินจำนวนมากทางรัฐบาลก็มีนโยบายที่มาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยออกปล่อยกู้แบบด่วนนะครับโดยการใช้ระบบออนไลน์แต่ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเห็นช่องว่างทางนี้นะครับซึ่งทำเงี้ย1เคสก็ประมาณยอด 200,000 ถึง 1 ล้านนะครับก็ทำไปแล้วเป็นหลายร้อยเคสก็ถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกว่าจะได้เงินมาโดยเปล่าอย่างเงี้ยซึ่งต้องเรียนว่ามันไม่มีจริงนะครับอยู่ดีคนจะมาให้เงินเรานะครับโดยขอบัตรเอกสารบัตรประชาชนหรือเอกสารสำคัญของเราไปอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับจากการตรวจค้นกลุ่มในหน้าจะมีเงินโอนเข้าบัญชีบางคนมีเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทต่อเดือนส่วนชาวบ้านจะเป็นหนี้สินธนาคารตั้งแต่แสนไปจนถึงล้านบาทเช่นกัน
็ถ้าเกิดคนถูกมาชักชวนให้ไปทำแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะมันก็คนที่ถูกหลอกก็จะกลายเป็นหนี้นะครับก็ธนาคารก็ต้องมาเรียกเก็บก็มีการแบ่งหน้าที่กันทำไม่ว่าจะเป็นตัวหัวหน้าตัวปลอมเอกสารตัวหน้าม้าไปหาคนหาเหยื่อมานะครับคนรับเงินคนกดเงินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไปท่านกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มนึงก่อนนะครับแล้วเราก็จะขยายผลต่อไปนะครับไปถึงกลุ่มต่างๆผลการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด14รายโดยหนึ่งในนั้นเคยเป็นเซลล์ของธนาคารซึ่งพบชุดเครื่องแบบของธนาคารแห่งหนึ่งทำให้รู้วิธีการหลอกลวงชาวบ้านมากู้เงินยังตรวจพบบัญชีธนาคาร65เล่มโทรศัพท์78เครื่องเอกสารกู้เงิน16รายการสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานทั้งปัญหาการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันหรือการหลอกลวงทางออนไลน์หรือหลอกลวงในช่องทางปกติต่างๆขั้นตอนหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการหาบัญชีธนาคารของผู้อื่นมารอรับการโอนมาจากเหยื่อนะครับเพื่อให้สาวไม่ถึงตัวเองบัญชีที่ว่านี้เรียกว่าบัญชีม้านะครับล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเปิดโปงแล้วก็เตือนให้ระวังภัยจากมิจฉาชีพหลังจากที่เคยถูกหนึ่งในสมาชิกแก๊งนี่หลอกให้เปิดบัญชีแลกกับเงินเพียง300บาทก่อนที่จะมารู้ในภายหลังว่าสมุดบัญชีบัตร ATM และซิมโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกขายให้กับแก๊ง call center แอบอ้างเอาไปใช้โกงเหยื่อในโลกออนไลน์และผลที่ตามมาก็คือเธอต้องไปพบตำรวจตามหมายเรียกต้องหาเงินมาชดใช้และอาจจะถูกฟ้องฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนคุณสถาพรด่านขุนทดรายงานครับเขาเข้ามายังไงก่อนเขาเข้ามาคุยว่าต้องการไปเอาสมุดไปเปิดบริษัทแต่ทีนี้พอสมุดข้ามไปถึงเขาบอกว่าสมุดเนี้ยเหมือนมีนายทุนมารับไปอีกต่อนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีจะเอาไปในทางที่ดีหรือทางที่ลบถ้าเกิดเอาไปขายให้คนจีนก็คือเอาไปในแอปโกงแอปออนไลน์โกงบ้านของเธออยู่ที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแต่ชีวิตปัจจุบันต้องร่อนเร่ออกหางานจากครอบครัวไปอยู่ต่างถิ่นด้วยภาระจำยอมหลังมีเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารแลกค่าตอบแทนด้วยเงินจำนวน300บาทเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีค่าตอบแทนให้แต่เงินค่าตอบแทนนั้นเราไม่ได้อะไรเลยเขาโอนมาให้300บอกว่าเอาเก็บไว้ซื้อขนมให้ลูกใช่ค่ะสิ่งที่เราให้เขาไปวันนั้นคืออะไรบ้างครับมีสมุดบัญชีบัตร ATM แล้วเขาให้เขาเอาเบอร์โทรเขาทำแอปค่ะครับแล้วทีนี้เขาข้ามไปพอข้ามไปประมาณตอนแรกยังไม่ข้ามประมาณ 2-3 วันเราตามว่าสมุดบัญชีนี้ยังไงอะไรยังไงแต่เขาก็ไม่มีอะไรอยู่ในมือเราเลยไม่มีอะไรอยู่ในมือเราเลยเราก็บ้านนอกเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆมีหมายเรียกจากโรงพักทยอยส่งมาที่บ้านกระทั่งรู้ว่าบัญชีที่ให้เพื่อนไปถูกขายให้กลุ่มมาเฟียจีนในกัมพูชาแอบอ้างเอาไปใช้รับโอนเงินจากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผู้เสียหายหลายคนไปแจ้งความและพบว่าบัญชีที่ถูกหลอกให้โอนมีชื่อของเธอปรากฏอยู่ในระบบเธอเล่าทั้งน้ำตาเบื้องต้นได้ไปทำเรื่องอายัดและลงบันทึกประจำวันแล้วและหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยและอย่าได้หลงเชื่อโอ้มรสุมหลายอย่างเลยค่ะทางญาติพี่น้องวิ่งหาเงินใช้หนี้เขาแล้วมันก็มีมาเรื่อยใช้หนี้ใครยังไงเจ้าตุ๊คือเขาไปแจ้งความเงินที่เขาโอนไปปรากฏว่าเป็นชื่อบัญชีเราใช่มีหมายเรียกมาเยอะไหมมีโรงพักว่าตอนนี้มี2โรงพักแต่ยังมีค่าอีกประมาณ7-8โรงพัก7-8โรงพักยังมาไม่ถึงกลัวติดคุกมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เงินสักบาทเลยค่ะเขาโอนมาให้300ค่ะคือเราทวงไปเขาบอกว่าเอาเก็บไว้ซื้อของให้ลูกก่อนเนี่ยได้เงินมาแล้วจะเอาหนูบอกว่าไม่เอาแล้วจะสมุดคืนหนูยืนยันคำเดิมบัญชีเหล่านี้เมื่อตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพจะถูกเอาไปใช้หลายรูปแบบเช่นซื้อหรือขายของผิดกฎหมายเอาไปใช้โกงออนไลน์ฟอกเงินและปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้บังหน้าเพื่อไม่ให้สาวไปถึงเมื่อถูกตำรวจหรือปปง.ตรวจสอบก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยออกมาเตือนเจ้าของบัญชีอาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ตัวการร่วมกระทำความผิดต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้และ 2. ผู้สนับสนุนการกระทำความผิดต้องระวังโทษ2/3ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้และหากรู้หรือควรรู้ได้ว่าผู้ที่นำบัญชีไปจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเ
จ้าของบัญชีจะมีความผิดฐานฟอกเงินต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542ให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยอยากจะเตือนเขาหรืออยากจะบอกอยากจะเตือนค่ะว่ามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าสมุดบัญชีนี้มันเป็นของส่วนตัวค่ะครับค่ะอย่าลงเชื่อใครเลยต้องมารับเคาะอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะสถาพรด่านคุณทศข่าว3มิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีสถานการณ์ระบาดของโอมิครอนนะครับก็ยังไม่ได้ผ่อนลงมาเลยนะครับยังตัวเลขสูงขึ้นเมืองไทยก็ระบาดไปในอีก20จังหวัดแล้วและเรามาตามเรื่องอยู่ๆมีอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับกลุ่มหนึ่งถูกถอดออกจากตำแหน่งทางวิชาการเกิดอะไรขึ้นสักครู่กลับมาดีมอลโนมอลสกัดรสช็อกโกแลตยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ยิ่งดีก๊าซหมดทุกครั้งสั่งกับร้านค้าตัวแทนก๊าซหุงต้มปตท.เท่านั้นโคโรล่าครอส GR Sport การเดินทางครั้งใหม่ที่เราใจกว่าเดิมขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการยังอยู่ที่514คนแต่ข้อมูลที่เปลี่ยนไปก็คือเชื้อได้กระจายจากเมื่อวาน14จังหวัดวันนี้20จังหวัดแล้วนะครับโดยยอดผู้ติดโควิด-19 วันนี้อยู่ที่ 2,305 คนจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยสะสมแล้ว2,214,712 คนเสียชีวิตเพิ่ม32คนรวมสะสม 21,630 คนขณะที่ยอดผู้ติดโอมิครอนสะสมขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับภายหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการยืนยันตัวเลขที่514คนใน14จังหวัดทั่วประเทศโดยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดพบว่ามีการกระจายเพิ่มไปแล้วรวม20จังหวัดซึ่งเชียงใหม่และบุรีรัมย์ก็ยังต้องรอยืนยันผลตรวจซ้ำจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขณะนี้สรุปได้ว่าการติดเชื้อโอมิครอนส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศนะครับผ่านผู้ที่เข้ามาในระบบ Test and Go และ Sandbox ก่อนที่เชื้อจะหลุดออกมาเช่นคลัสเตอร์ใหญ่สุดที่กาฬสินธุ์พบติดเชื้อเพิ่มอีก66คนรวมติดเชื้อสะสม151คนและอยู่ระหว่างตรวจยืนยันอีก85คนนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าจากการเฝ้าระวังพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโอมิครอนในประเทศที่ลำพูนกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและอุดรธานีซึ่ง5จังหวัดนี้เป็นคลัสเตอร์ที่มีความเชื่อมโยงกันรวมอย่างน้อย135คนและกำลังตรวจยืนยันอีก97คนนอกจากนี้ยังพบการระบาดของเชื้อที่สุรินทร์ภูเก็ตกระบี่ปัตตานีและกรุงเทพมหานครซึ่งทั้งหมดมีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศเบื้องต้นข้อมูลทางการแพทย์ค่อนข้างชัดว่าเชื้อโอมิครอนนี่แพร่เร็วแต่ไม่รุนแรงส่วนสถานการณ์รับมือโอมิครอนในขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐอเมริกาก็ประกาศลดระยะเวลากักตัวของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเหลือ5วันจากเดิมที่กำหนดไว้10วันนะครับถ้าพ้น5วันแล้วไม่มีอาการก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ต้องใส่หน้ากากไว้อีกอย่างน้อย5วันเมื่ออยู่ใกล้คนอื่นโดย CDC ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ล่าสุดชี้ว่าการแพร่กระจายของเชื้อส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการเจ็บป่วยก็คือใน5วันขณะที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง 55%หรือกว่า 250,000 คนต่อวันนะครับซึ่งโอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วในขณะนี้ส่งผลให้สายการบินต่างๆต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่าพันเที่ยวหลังจากที่พนักงานของสายการบินก็เริ่มติดเชื้อหลายคนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงขณะที่ยุโรปหลังปีใหม่นี้หลายประเทศก็เริ่มยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อรับมือกับโอมิครอนโดยที่ฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่3มกราคมเป็นต้นไป
ประชาชนห้ามรวมกลุ่มเกิน 2,000 คนสำหรับการจัดงานในอาคารและรวมกลุ่มไม่เกิน 5,000 คนสำหรับการจัดงานกลางแจ้งนอกจากนี้ก็ขอให้พนักงานทำงานจากบ้านอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะครับคณะการส่วนหนึ่งจากทั้งหมด44คนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปิดใจกับข่าว3มิตินะครับหลังจากสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ด้วยเหตุผลที่กระบวนดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะการอ้างอิงจากคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงในด้านนี้ที่พบว่ามีการปลอมลายเซ็นลายมือของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการเบิกค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอันเป็นเท็จนะครับซึ่งคณาจารย์เหล่านี้ยืนยันว่าเป็นขั้นตอนดำเนินการที่คณาจารย์ผู้ยื่นขอตำแหน่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแต่กลับต้องถูกถอดถอนตำแหน่งวิชาการโดยไม่เคยมีโอกาสได้ชี้แจงคุณมนตรีอุดมพงษ์มีรายละเอียดครับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีมติเพิกถอนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์44คนพร้อมเรียกคืนเงินตอบแทนตำแหน่งย้อนหลังทั้งหมดโดยมีอาจารย์บางคนที่เกษียณไปแล้วถูกถอดตำแหน่งด้วยคำสั่งดังกล่าวมีผลเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีคำสั่งปลดรองอธิการบดี1คนและไล่ออกพนักงาน1คนฐานผิดวินัยร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ราชการกรณีปลอมลายเซ็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเบิกค่าอ่านงานและค่าเดินทางของคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการให้กับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งโดยเฉพาะห่วงระหว่างปี2554ถึง2558ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยว่าพบการปลอมลายเซ็นเบิกจ่ายค่าเดินทางค่าจัดประชุมและค่าประเมินผลงานทางวิชาการเป็นต้นซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการประเมินผลงานทางวิชาการเป็นเงินกว่า11ล้านบาทนำมาสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของอาจารย์กระทั่งได้ผลตรวจสอบและสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตำแหน่งวิชาการของอาจารย์อีก44คนดังกล่าวขณะที่คณาจารย์เหล่านี้เปิดใจกับข่าว3มิติว่าผู้ถูกถอดตำแหน่งทางวิชาการได้รับผลกระทบทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวและโดยหลักการแล้วคณาจารย์มีหน้าที่เพียงยื่นผลงานไม่มีสิทธิ์รู้ขั้นตอนอื่นใดหลังจากนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่คณาจารย์ผู้ขอตำแหน่งจะมีส่วนรู้เห็นไม่ว่ากระบวนการนั้นจะผิดปกติหรือไม่ทุกอย่างของผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งมันจะสิ้นสุดที่คณะในกระบวนการต่อไปเป็นเรื่องของคณะกับกพว.คณะเองก็ส่งไปที่กพว.ก็จะสิ้นสุดแค่นี้จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะพิจารณาอะไรทั้งสิ้นนะนั่นคือเป็นจุดที่เราถึงเป็นผู้สุจริตนะเพราะเรานั้นทุกอย่างมันเป็นชั้นความลับและเป็นความลับที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยนะครับคณาจารย์หลายคนยอมรับว่าตกใจและแปลกใจที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนตำแหน่งด้วยเหตุผลว่ากระบวนการพิจารณามีปัญหาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนทางธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้ขอตำแหน่งและอาจารย์เหล่านี้ก็ไม่เคยถูกเรียกให้ชี้แจงข้อสงสัยใดๆเมื่อมติถอดถอนวันที่5ธันวาคมโดยที่ไม่ได้ให้เราชี้แจงไม่ได้ให้เรานับทราบถึงกระบวนการต่างๆมันก็เลยเป็นข้อสังเกตขึ้นมาต่างๆนะครับตรงนี้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเสียหายชื่อเสียงนะเกียรติยศแล้วก็ทุกอย่างมากมายมหาศาลนะพอเราส่งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เราจะได้หรือจะได้แก้ไขหรือจะยังไงต่อไปหรือจะได้ตำแหน่งทางวิชาการเมื่อไหร่อันนี้เรารู้แค่นี้แล้วเราเกี่ยวข้องแค่นี้ครับกระบวนการที่จะไปจัดประชุมโน่นนี่นั่นไหนก็ไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยคือไม่มีสิทธิ์รู้ไม่มีสิทธิ์รู้เลยครับไม่มีสิทธิ์รู้เลยจากคำสั่งถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทั้ง44คนดังกล่าวซึ่งมีทั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ที่จะถูกเรียกเงินประจำตำแหน่งคืนย้อนหลังตั้งแต่ที่ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยแต่คณาจารย์ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายใน30วันและหรือใช้กระบวนการทางศาลปกครองท่ามกลางการเรียกร้องให้เปิดเผยผลการตรวจสอบต่อตัวคณาจารย์ผู้ถูกถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณถัปปณีอาศีชัยยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากนะครับตอนนี้ชาวบ้านไทยที่อยู่ติดกับชายแดนถึงกับต้องขุดหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอาวุธตกเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน
นับสนุนโดย Rejoice บางจาก Greenovative Destination All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดชาวบ้านหมื่นรือชัยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากขุดหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากมีอาวุธหนักมาตกในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนส่วนวันนี้ก็มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาสมัครใจเดินทางกลับไป597คนคงเหลืออยู่ 4,000 กับ80คนนะครับซึ่งข่าวสามมิติพบว่าในชายแดนฝั่งเมียนมานั้นมีผู้หนีภัยอยู่อีกหลายพันคนที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามในรายงานคุณธัปปณีศรีชัยครับสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมากระทบมาถึงฝั่งไทยตั้งแต่อำเภอแม่สอดจนถึงอำเภอพบพระเช่นที่บ้านเหมือนรือชัยนั้นมีอาวุธหนักมาตกลงบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายทำให้ต้องมีการขุดหลุมหลบภัยเพื่อความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังคงมีชาวเมียนมาที่หนีภัยอยู่ริมแม่น้ำเมยในฝั่งเมียนมาอีกหลายพันคนค่ะไม่เพียงผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาจะลี้ภัยมายังประเทศไทยจำนวนเกือบ 5,000 คนเท่านั้นในฝั่งเมียนมาก็มีผู้ลี้ภัยอีกหลายพันคนที่อพยพจากเมืองเลเกก่อจังหวัดเมียวดีที่เกิดการสู้รบตั้งแต่วันที่16ธันวาคมและทหารเมียนมาใช้อากาศยานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่เมืองเลเกก่อในวันที่22ธันวาคมส่งผลให้ชาวเมียนมาทั้งชาติพันธุ์พม่าและกะเหรี่ยงต่างอพยพมายังประเทศไทยและอีกจำนวนไม่น้อยยังอยู่ริมแม่น้ำเมยฝั่งเมียนมาทั้งที่อยู่ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดและบ้านผาลูบ้านช่องแคบตรงข้ามบ้านห้วยแล้งอำเภอพบพระก็มีผู้ลี้ภัยที่ทางกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA ให้ความช่วยเหลือเปิดจุดอพยพชั่วคราวและบางส่วนอาศัยอยู่ในรถตามพื้นที่คอกวัวฝั่งตรงข้ามไทยรอจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายจึงจะได้เดินทางกลับและอีกเกือบพันคนอพยพหนูในวัดที่บ้านช่องแคบมีการจัดอาหารช่วยเหลือบ้างแต่การเข้าถึงยังยากลำบากนี่จึงเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตสำหรับผู้ลี้ภัยนับหมื่นคนที่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าต้องลี้ภัยไปจนถึงเมื่อไหร่จึงจะกลับเข้าบ้านได้และหลายคนทราบว่าบ้านพังเสียหายไปจากการโจมตีของทหารพม่าถึงได้กลับไปก็ไม่มีบ้านให้อาศัยแล้วส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่อพยพมาฝั่งไทยวันนี้มี597คนสมัครใจเดินทางกลับซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในสนามกีฬาบ้านแม่กู่หลวงตำบลแม่กู่อำเภอแม่สอดได้ข้ามน้ำเมยกลับไปยังฝั่งเมียนมาโดยมีทหารไทยมาส่งให้กลับไปอย่างปลอดภัยส่วนอีกกว่า500คนที่บ้านแม่กู่หลวงถูกส่งไปที่คอกวัวมหาวันเมยโค้งเพื่อรอส่งกลับส่งผลให้ที่คอกวัวเมยโค้งมีผู้หนีภัยรวม 3,988 คนส่วนที่บ้านหมื่นรือชัยตำบลพบพระมีเหลือ93คนรวมแล้วยังเหลือ 4,080 คนซึ่งทางการไทยยังให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งอาหารและการสาธารณสุขซึ่งที่โรงพยาบาลแม่สอดได้มีการรับผู้ป่วยและบาดเจ็บมารักษาตามหลักมนุษยธรรมโดย11วันที่ผ่านมามีผู้บาดเจ็บ9รายส่วนมากโดนสะเก็ดระเบิดและกระสุนปืนต้องช่วยชีวิตด้วยการผ่าสมองในบางรายและต้องรักษาจนกว่าอาการปกติทางคลินิกแม่ตาวจะรับไปช่วยดูแลส่วนผู้หนีภัยความไม่สงบในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทางทหารเสนารักษ์จะดูแลในเบื้องต้นรวมถึงการคัดกรองโรคโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและหากมีการเจ็บป่วยทางสาธารณสุขอำเภอแม่สอดได้เปิดศูนย์เด็กเล็กที่ตำบลมหาวันโดยมีทางรพสตและอสมมีเวชภัณฑ์ยาไว้คอยสนับสนุนหากพบอาการหนักก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแม่สอดขณะนี้ยืนยันว่าทางการไทยสามารถดูแลจัดการได้เรื่องโควิดเนี่ยเราก็ทำการคัดกรองเบื้องต้นแล้วเมื่อใดถ้าเกิดจะต้องนำคนไข้เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลเราก็จะมีทำการทำATK มาเลยตอนนี้ส่งเข้ามาประมาณ50กว่าคนละก็ทั้งหมดเลยทำ ATK ด้วยกระทิงหมดเลย อยากให้คนที่ดูแลผู้ลี้ภัยเนี่ยควบคุมเรื่องอาหารให้ดีควรจะต้องเป็นอาหารที่ปรุงใหม่นะครับต้องร้อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนให้ระวังไข้หวัดก็ต้องทำร่างกายให้อบอุ่นไว้ใครมีโรคยำตัวอะไรพอเกิดมีอาการต่างๆก็ช่วยแจ้งนิดนึงนะครับแล้วก็
ทีมหน่วยแพทย์ก็จะได้รับออกมาดูส่วนที่บ้านหมื่นรือชัยตำบลพบพระอำเภอพบพระที่ได้รับผลกระทบจากกระสุน RPG ตกทะลุหลังคาบ้านประชาชนจากเหตุการณ์สู้รบวันที่25ธันวาคมขณะนี้มีการซ่อมแซมบ้านให้แล้วแต่ชาวบ้านกว่า 3,000 คนยังหวาดผวาทำให้ต้องช่วยกันขุดหลุมหลบภัยประมาณ70หลุมเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะจากอากาศยานที่ใช้โจมตีทางอากาศรวมถึงอาวุธหนักที่ตกมาถึงในหมู่บ้านของฝั่งไทยด้วยณขณะนี้คือเหลือแค่93ครับเพราะว่าวันแรกคือวันที่25ที่มีประมาณ269แต่ตอนนี้สถานการณ์รู้สึกว่าจะเงียบสงบหน่อยนะแล้วก็แต่ชาวบ้านก็เริ่มทยอยสมัครใจกลับประมาณ100กว่าแล้วครับเหลือประมาณ90ตอนนี้จับชาวบ้านที่ของหมู่ลือชัยนี่คือกลับมาเป็นปกติแล้วครับคลายความกังวลแล้วครับพอจากการประสานกับผู้ใหญ่บ้านฝั่งนู้นก็บอกผมว่ายังปกติแล้วครับตอนนี้ถ้ามีการสู้รบอีกแล้วว่าจากข่าวสารจากฝั่งนู้นเราก็ชาวบ้านก็จะมีการเตรียมตัวที่ว่าก็จะเข้าหลบหลบภัยกันหมดสำหรับชาวบ้านหมื่นรือชัยอยู่ติดชายแดนเมียนมาทำให้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบการมีหลุมหลบภัยเป็นการเตรียมความพร้อมหลังจากบางบ้านเคยมีหลุมหลบภัยตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีก่อนยอมรับว่าเหตุการณ์สู้รบครั้งนี้รุนแรงที่สุดและยังคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้แต่จากรายงานข่าวระบุว่าขณะนี้กำลังมีการเจรจาระหว่างทหารเมียนมาและทหารกะเหรี่ยง KNU เพื่อหาข้อยุติที่คาดว่าสถานการณ์การสู้รบจะคลี่คลายภายในปีใหม่นี้ทัพนีเอสีชัยข่าว3มิติรายงานพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มนับสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่แล้วนะครับหลังจากที่วันนี้ได้เปิดศูนย์อำนวยการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผบตรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและการจราจรในช่วง7วันซึ่งเทศกาลปีใหม่2565ตั้งเป้าลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ5จากค่าเฉลี่ยของสถิติอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บย้อนหลัง3ปีคือปีใหม่นี้จะต้องมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน388คนและบาดเจ็บไม่เกิน 3,393 คนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับโดยนายแพทย์แท้จริงสุริพาณิชย์เลขาธิการเปิดตัวแคมเปญ7วัน7คลิป 70,000 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเป็นอาสาตาจราจรตรวจตราการกระทำผิดกฎจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งจะมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้ส่งคลิปที่ได้รับคัดเลือกในช่วง7วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่2565จำนวน7คลิปซึ่งแคมเปญดังกล่าวต่อยอดจากโครงการอาสาตาจราจรเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถหรือคลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือในช่วง7วันควบคุมเข้มข้นของเทศกาลปีใหม่2565ตั้งแต่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565เพื่อรับเงินรางวัลคลิปละ 10,000 บาท3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยดอกนางพญาเสือโคร่งที่กำลังเริ่มผลิดอกนะครับประมาณ 40%ในอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกที่เชียงใหม่คาดว่าจะบานสะพรั่งช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้านะครับช่วงนี้ทางอุทยานก็จัดลานให้บริการกางเต็นท์กับนักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติและชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยที่จุดกางเต็นท์ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ